ผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริศลือชัยครับตอนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2563เป็นเดือนใหม่แล้วนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกับคุณโจหรือว่าคุณพุทธิพัฒน์อุ่นสวัสดิ์อาภานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แหม่มครับพี่ไอ้ครับสวัสดีครับใครที่ไปสวนโมกบ่อยๆต้องเจอหรือว่าไปติดต่อเรื่องขอใช้สถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะต้องเจอเจ้าหน้าที่โจ้คนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะมาเป็นแขกให้กับเราซึ่งเราเองก็ไปใช้บริการที่สวนโมกเนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็เลยเชิญมาพูดคุยกับเรานะคะซึ่งโอ้โหข้อมูลตามที่น้องๆเขาได้ทำมาให้เนี่ยนะคะไม่ธรรมดาโดยเฉพาะใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วติดดีคือคนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยติดดีก็ถือว่าดีนะอ้าวมีปัญหาอะไรหรอติดดีแล้วมีปัญหาหรอปกติแล้วติดชั่วสิมีปัญหาใช่ไหมปัญหาเนี่ยคืออะไรแล้วก่อให้เกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณโจ้กันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะผ่านวันวิสาขบูชาไปได้สัก3วันไอ้ปีนี้ที่สวนโมกนี่จัดแบบออนไลน์ครับออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับจัดแบบผ่านออนไลน์ครับปกติตักบาตรเดือนเกิดหรืองานวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะมีเวียนเทียนมีอะไรที่สวนโมกอยู่แล้วแต่ปีนี้ก็ด้วยสถานการณ์แบบนี้เราต้องปรับครับแพลตฟอร์มไปอยู่บนออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่ก็คือว่ากิจกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา19เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกันทุกคนสามารถที่จะเป็นฮีโร่ได้ก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆที่รัฐบาลเขาออกมาแล้วส่วนตัวของเราเองแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อสร้างภูมิต้านทานเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมันไม่มียาอะไรเพราะไวรัสมันฆ่าอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราอย่างเดียวที่เราจะต่อสู้กับไวรัสได้ก็คือว่าเราต้องทำสุขภาพของเราให้แข็งแรงเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะติดเชื้อแต่เราแข็งแรงเราก็เลยกลายเป็นพาหะได้ไงอ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องร่างกายเราต้องแข็งแรงใจของเราต้องแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าใจไม่แข็งแรงภูมิต้านทานเราก็ลดลงมันดูรายการทำในใจค่ะจะสร้างภูมิได้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจดีไหมดีครับพี่เพราะว่าใจก็เป็นเรื่องสำคัญครับตอนนี้ก็คือต้องมากลับมาที่ดูแลใจของเราเองเนี่ยนะครับพี่ถูกค่ะก่อนที่คุยกับคุณโจ้นะเดี๋ยวไปที่คติธรรมของไอ้ก่อนคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับเราอยู่ในหมวดเถรคถาวันนี้เป็นคำพูดของท่านโสปากะเถระท่านพูดว่าอย่างนี้ครับบุคคลพึงเป็นผู้ฉลาดในบุตรซึ่งเป็นที่รักคนเดียวฉันใดก็พึงเป็นผู้ฉลาดในสัตว์มีชีวิตทั้งปวงฉันนั้นเถิดคือพึงมีความรู้สึกในผู้อื่นเหมือนบุตรที่รักคนเดียวของตนจะได้ไม่คิดเบียดเบียนและจะได้เห็นอกเห็นใจโอ้วันนี้เป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะอันนี้ผมคิดว่าคนที่มีลูกเนี่ยคงจะรู้ความรักอันนี้นะแล้วถ้าเราสามารถแผ่ความรักแบบเนี้ยไปถึงคนอื่นได้ผมพูดเสมอว่าเราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามักจะเห็นลมหายใจของตัวเองแต่เราลืมมองเห็นใจคนอื่นการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเพื่อเราอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันเป็นการบรรทัดที่แคบเหมือนพระเจ้าตรัสครั้งแรกที่ส่งสาวกบอกไปว่าจงยังประโยชน์เพื่อสาธารณชนพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกรรมปายะผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตรงกับประเด็นที่ท่านโสมปากะพูดอันเนี้ยนะครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนนะตอนแรกเราก็ทำเพื่อตัวเองก่อนใช่ไหมคะแต่พอเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราเช็คตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสิ่งที่มันเคยแบบกางกั้นเราใช่ไหมคะมันก็จะขยายออกขยายออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะหลงทางเราอาจจะผิดทางเพราะธรรมะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเมื่อเราฝึกไปปั๊บประโยชน์แรกที่จะได้เป็นประโยชน์ตัวเองแล้วก็
ผู้อื่นแล้วก็ต่อสังคมเพราะเราต้องถึงคอยเช็คอยู่ตลอดระยะเวลาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็พูดถึงในเรื่องของการติดดีอย่างเงี้ยอ้ายอย่างคุณโจเนี่ยแน่นอนตอนแรกเนี่ยเขาก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ตนได้เป็นไงล่ะคะอ้ายติดดีแต่ติดดีไม่รู้ติดดีเห็นหรือเปล่าว่าติดดีเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าตอนติดก็คงไม่เห็นแล้วครับพี่อาการติดดีของเราเป็นยังไงคะก็รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าสนใจสิ่งที่ดีสมัยเด็กๆผมก็สนใจแบบศาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เรารู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องดีแต่ว่าพอเราแม้คิดดีใช่ครับคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรเงี้ยมันเลยมีสายตาในการมองคนอื่นว่าทำไมคนอื่นไม่ดีไม่มองคนอื่นไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่จุดเช็คง่ายๆคือว่าเพื่อนไม่ค่อยคบอะไรเงี้ยครับเอาเหมือนได้เลยก็เหมือนเอ๊ะทำไมเราดีแต่ทำไมมันเหมือนกันล่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราดีนะแต่ทำไมเพื่อนไม่คบอะไรเงี้ยฮะใช่ผมปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะผมไปดัดครั้งแรกแล้วออกจากปฏิบัติธรรมมานี่นะผมเห็นคนอื่นชั่วหมดเลยอ่ะนี่แหละครับแล้วผมบอกว่าโลกนี้ทำไมมันเต็มไปด้วยคนชั่วนั่นแหละลืมมองตัวเองว่าที่ตัวคิดเนี่ยชั่วกว่าคนอื่นอีกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เพราะเราเนี่ยกินมื้อเดียวอย่าลืมนะเรากินมื้อเดียวนะเรานั่งสมาธินะใช่ครับเรานุ่งขาวห่มขาวนะครับครับโอ้เหมือนกันเลยนะโลกเนี้ยผมว่าอันนี้สงสัยเป็นโรคระบาดแน่ๆเลยครับนั่นแหละครับเพราะว่าตอนที่ติดผมว่าทุกคนก็ไม่รู้แหละนะครับคือคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยเราไม่มีเพื่อนไม่คบเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆลึกๆอ่ะเราไม่คบเพื่อนต่างหากเพราะเรารู้สึกว่าคนอื่นแบบไม่ดีไงเรารู้สึกว่าเราก็มีโรคในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ศึกษาของเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นที่บ้านครอบครัวเนี่ยสอนเรายังไงอะคะที่บ้านสอนยังไงผมว่าสอนผ่านการทำให้ดูอะไรเงี้ยผมมีคุณยายนะตอนนี้อายุ96แล้วนะครับตอนเด็กๆเนี่ยคุณยายจะพาไปวัดทุกวันเลยค่ะเวลาไปวัดเนี่ยก็ต้องพาผมไปด้วยและจุดสำคัญที่ยายจะให้ทำก็คือว่าต้องให้เราเอาเงินไปใส่กันเทศอันนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นหน้าที่ที่เราแบบภูมิใจมากเลยแบบเอาเงินไปใส่กันเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พระก็จะเอ็นดูครับพระก็จะเอ็นดูเห็นไม่รู้ว่าเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กใช้ง่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็รู้จักกับหลวงน้ารูปหนึ่งนะครับท่านเป็นนักเทศแบบชื่อดังเลยแบบว่าใครๆก็รู้จักอะไรเงี้ยท่านก็จะเอ็นดูเราเวลาท่านจะเทศนะเวลาเห็นเราไปเงี้ยท่านก็จะเรียกมาเลยเรียกมาแบบมานั่งตักแล้วท่านก็เทศไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าจุดนะจุดเริ่มต้นทำให้รู้สึกว่าเราคุ้นกับวัดเงี้ยคุ้นกับการไปทำบุญคุ้นกับผู้ศาสนาเราไม่รู้สึกแปลกแยกจากตรงนี้อะไรนะครับอ๋อนึกว่าคุ้นกับความรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญเพราะเราไปวัดนี้แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าได้เป็นที่รักเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่มันก็มีนิดนึงนะพี่แต่มันก็มีนิดนึงรู้สึกว่าโอ้ฉันก็แบบว่าเด็กคนอื่นก็มีเยอะแยะเลยทำไมเป็นเราอะไรเงี้ยนะครับนิดนึงแต่มากนะใช่มันเลยเก็บมาตอนหลังๆไงว่ามันเลยแสดงออกผลออกมานี่ไงมันเหมือนกับว่ามันก็ดีนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นกำลังก่อตัวขึ้นเนี่ยครับไอเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแบบใส่ใจไม่เคยระมัดระวังเลยเราไม่ได้สังเกตมันติดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยครับครับผมว่าอันนั้นน่ะผมว่าเป็นจุดสำคัญนะผมว่ามันสิ่งเหล่านั้นมันจะค่อยๆซึมซับผ่านตัวเรานี่แหละมันทำให้เราสนใจแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกแยกจากศาสนาแต่ก็ยังไม่รู้คำตอบว่าจริงๆแล้วศาสนาให้อะไรเราจังอะไรเนี้ยยังไงอะคะจริงๆผมสนใจตั้งแต่อายุ14-15แล้วนะพี่สนใจมีอยู่ครั้งนึงผมแบบว่าผมจะไปอ่านหนังสือใช่ไหมฮะห้องสมุดอยู่ชั้น2เนี่ยผมอยู่ข้างล่างระหว่างจะเดินขึ้นไปห้องสมุดอะระหว่างช่องทางเดินนะครับช่องทางเดินผมก็เดินไปมันมีหนังสือเล่มนึงตกลงมาครับใส่หัวผมพอดีเป๊ะเลยเหรอคะใช่ใช่หนังสือคู่มือมนุษย์เราก็หยิบขึ้นมาอ่านนะครับเพราะว่ามันตกใส่เราเราก็หยิบขึ้นมาเฮ้ยเราแปลกใจอะว่าเฮ้ยมนุษย์มันมีคู่มือด้วยเหรออะไรเงี้ยคือชื่อสะดุดใจมากนะชื่อนี่โดนเลยพี่ต้องบอกว่าชื่อเนี่ยมันสะกิดเราอย่างแรงเลยตอนนั้นคือเป็นของท่านพุทธทาสใช่ครับใช่ไหมคะเพราะคู่มือมนุษย์นี่หลายคนเนี่ยแบบตอนนั้นไม่รู้ครับตอนนั้นไม่รู้รู้แต่ว่าหน้าปกครับหน้าปกแบบคู่มือมนุษย์อะไรเงี้ยทำให้เราอยากรู้ว่าจริงๆข้างในเป็นอะไรค่ะแต่ทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าคู่มือมนุษย์เนี่ยเหมือนกับมนุษย์มีส่วนประกอบอะไรเงี้ยนะฮะ
มีอะไรเป็นชิ้นใส่อินพุตอันนี้เข้าไปนะฮะมีโปรเซสอะไรแล้วออกมาเป็นเอาท์พุตอะไรเงี้ยเป็นเด็กช่างมาก่อนนะครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนเครื่องยนต์ใช่ใช่ใช่เหมือนเราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ต้องเปิดคู่มืออะไรเงี้ยหรือจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตามต้องมีคู่มือเราคิดแบบนั้นแต่พอเปิดมาไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเอาไว้เลยอะไรเงี้ยมันผิดคาดอ่ะคือก็ไม่ได้วางใช่ไหมเขาอ่านต่อใช่ไหมอ่านต่อเพราะชื่อมันโดนครับพี่เราก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้จะบอกอะไรกับเราครับแต่สิ่งที่มันโดนใจจริงๆของเราคือว่าเฮ้ยมันกลับมาตอบคำถามที่เราสงสัยมาโดยตลอดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคือศาสนาคืออะไรเนี่ยทำบุญไปทำไมนะฮะหัวใจของศาสนาคืออะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรอะไรแบบนี้ครับเพราะเราที่ผ่านมาเราเรียนรู้ศาสนาผ่านการทำบุญการรู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องดีทำความดีไปวัดทำบุญใส่บาตรแต่เรายังใช้ไม่เป็นนะครับเรายังไม่รู้ว่าศาสนาให้อะไรที่จะมาใช้กับชีวิตเราได้นี่แหละผมว่าตรงเนี้ยนั่นก็คือคำตอบใช่ผมรู้สึกว่ามันเลยเป็นจุดเปลี่ยนผมเหมือนกันในการที่สนใจพุทธศาสนาคราวนี้สนใจยิ่งกว่าเดิมอีกครับพี่อ๋อมากขึ้นเลยนึกว่านึกว่าพอตอบคำถามอ่านหนังสือแล้วมันโดนใจแล้วได้รับคำตอบแล้วโอเคปล่อยวางแล้วก็ไปผมนี่เลยไปสุดโต่งอีกทางเลยครับพี่ครับคืออะไรคะก็เรารู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องดีอ่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้จักอีกเยอะเลยโอ้ยต้องบวชสิเพราะว่าบวชเนี่ยถึงจะได้แบบลงมืออยากบวชมากพี่ตอนนั้นนะก็อาจจะไม่อยากบวชอยากบวชมากแต่ว่าครอบครัวนี่ไม่เห็นด้วยเลยครับไม่อยากให้บวชเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราสนใจพุทธศาสนาผมว่าพ่อก็กลัวเรื่องนี้กลัวบวชไม่ศึกอ๋อแล้วมีแล้วที่บ้านมีลูกชายกี่คนนะคะมีลูกชายคนเดียวครับคือคุณโจ้ใช่แล้วก็มีน้องสาวจริงครับถามพ่อกี่ครั้งเขาบอกว่ายังไม่ให้บวชเพราะมีลูกชายคนเดียวนี่เองกลัวว่าลูกเนี่ยจะบวชไม่ศึกเพราะพ่อเห็นแล้วว่าเราเนี่ยสนใจตรงนี้ค่อนข้างมากเขาก็คงอยากให้เราแบบมีหน้าที่การงานแบบอื่นๆเหมือนกับคนอื่นๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแสดงว่าเป็นคนสุดตรงผมว่าถ้าใช้คำนี้ก็น่าจะได้นะค่ะคือถ้าทำอะไรผมรู้สึกว่าผมทำแบบสุดๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยคือถ้าไม่เห็นผลจริงจังก็ไม่เลิกลาใช่ๆผมว่าทิศสายผมเป็นแบบนั้นอ่ะครับทีนี้พอสุดตรงก็ไม่ดีสินะใช่ครับพี่มันก็เลยทำให้เราแบบว่าคือมันทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการสมมติว่าเราจะบวชอย่างเงี้ยเราก็ไปทำไม่ได้เพราะพ่อเห็นเราแล้วเราสุดตรงเกินไปใช่ใช่เขาก็ไม่ให้เราทั้งที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะให้มันจริงจังเนี่ยมันก็น่าจะดีสินั่นแสดงว่าคำว่าจริงจังกับสุดตรงเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายเดียวกันเนาะใช่ผมมองว่าจริงๆแล้วจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปจริงจังแต่ไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนั้นเนี่ยมันกับเป็นเรื่องที่ไม่ดีจริงจังได้แต่ว่ามันต้องพร้อมที่จะปล่อยวางอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าการที่ตัดสินใจครั้งนั้นที่แบบครอบครัวไม่ได้แบบว่าสนับสนุนให้บวชอะไรเงี้ยแต่หลังๆผมก็มาทบทวนก็น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับผมนะเพราะว่าเราจะได้ไปใช้ชีวิตที่เห็นทุกมุมของชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยครับพอได้ไปใช้ชีวิตการทำงานอะไรแบบนี้มันก็สุดตรงอีกสิใช่ทำอะไรเต็มที่โอ้ยนี่น่าสนใจมากไปสุดตรงในที่ทำงานเป็นยังไงคะ อาชีพแรกที่ผมทำนะผมเป็นครูนะครับเป็นครูที่แบบก็กลับไปสอนที่สอนสายวิชาอะไรอะคะสอนเทคนิคครับวิทยาเทคนิคอุทัยธานีนะครับก็สอนเด็กช่างอะไรเงี้ยครับนั่นก็จริงจังอีกครับกลายเป็นครูก็เป็นครูแบบจริงจังนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนได้ดีใช่ครับทุ่มเทมากนะครับทำงานเกินเวลาอยู่กับเด็กทำงานกับเด็กอะไรเงี้ยครับเด็กเหนื่อยแย่สิคะใช่น่าสงสารเด็กในรุ่นนั้นนะฮะครับมีฉายาในหมู่เด็กไหมฮะเรียนต้องไปถามเด็กๆฮะอ๋อเหรอคะนึกว่าเข้าหูเราบ้างอะไรอย่างงี้ครับก็หลังจากเป็นครูเสร็จแล้วเนี่ยก็นะฮะมีอันนึงมันเป็นจุดเปลี่ยนคือตอนที่เราเมื่อปี42เนี่ยนะครับมีเรื่องของปฏิรูปสื่อภาคประชาชนเขาต้องมีวิทยุชุมชนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเขาต้องการเครื่องต้นแบบเขาก็ไม่รู้จะหาใครทำอะไรเงี้ยเราก็อยู่วิทยาเทคนิคอยู่แล้วเงี้ยเราก็ได้ทำเครื่องต้นแบบเป็นเครื่องส่งวิทยุนะฮะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีและสุดท้ายก็คนก็สั่งซื้ออะไรเงี้ยสั่งซื้อเยอะเลยจนแบบว่าต้องตัดสินใจมาทำธุรกิจอันนั้นแหละครับของจริงเกิดขึ้นแล้วชีวิตจริงเกิดขึ้นแล้วว่าเฮ้ยชีวิตที่มันต้องแบบ
ออกมาทำอะไรเต็มที่ด้วยความเป็นคนที่สุดโต่งอยู่แล้วเวลาเราทำอะไรที่เป็นของตัวเราเองนะบริษัทเรานี่ใช่ไหมฮะทำทุกอย่างเพราะเป็นของเรานี่ใช่ไหมฮะก็ยิ่งเครียดมากสิโอ้ทำเต็มที่ครับพี่เราทำเต็มที่ไม่พอเราได้คนอื่นเนี่ยเต็มที่ด้วยใช่ไหมทุกอย่างเลยครับพี่ปกติพี่แหม่มนอนวันละกี่ชั่วโมงครับพี่ปกติตอนนี้เหรอคะนอนสามทุ่มแล้วก็ตื่นตีสี่ตอนนั้นพี่รู้ไหมผมนอนวันละ4ชั่วโมงค่ะแล้วสมมุติว่านอนวันนี้นอนแล้วนะพรุ่งนี้ไม่นอนอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอ้ายล่ะอ้ายล่ะนอนชั่วโมงแต่อ้ายอายุเยอะแล้วหมดตัว4ชั่วโมงอ่ะเคยไม่นอนสูงสุดกี่วันครับพี่อ้ายไม่เคยมีไม่มีใช่มั้ยนอนฮะเรื่องนอนเป็นเรื่องใหญ่มากครับผมเป็นยาอายุวัฒนะของผมของผมเนี่ยผมไม่รู้อย่างพี่อ้ายฮะตอนนั้นเนี่ยผมแบบตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นที่อาคมเนี่ยประมาณ28 29ประมาณเนี่ยโอ้ยเรากำลังรู้สึกว่าเราแข็งแรงไงเต็มที่เลยครับผมไม่นอน5วันพี่โอ้ไม่ค้างค้างหมดทุกอย่างพี่ทุกอย่างมันรวนหมดอะสาเหตุเพราะว่ามีคนมารอที่จะเอาเครื่องส่งอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนเงินมากขนาดนั้นเหรอคะมันไม่ร้อนเงินขนาดนั้นพี่แต่ว่าเขามารอเราอะฮะเขาจะของเพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปฏิเสธเขาไม่ได้เงี้ยเราก็หักโหม5วันไม่นอนไหมใช่หลังจากนั้นครับเห็นผลเลยครับพี่เป็นอะไรบ้างคะอีกสัปดาห์นึงต่อมาผมออกอิสุสัยทั้งตัวเลยมันร้อนในเนาะไม่มีจุดไหนในร่างกายนี้ผมที่ไม่มีเม็ดขึ้นใช่ไหมมีทุกที่ครับพี่นั่นแหละครับผมรู้สึกก็ถ้าใครฟังไว้แล้วก็อย่าไปใช้ร่างกายหักโหมแบบนั้นนะคือตอนนั้นมันไม่ได้สนใจอะครับพี่มันไม่ได้สนใจเรื่องร่างกายเรื่องอะไรมันมีอย่างเดียวคือมุ่งที่จะสำเร็จให้ได้เรารู้สึกว่ามีคนเงินคนเอาเงินมาเตือนเราบ้างไหมก็คงเตือนนะแต่ผมคงไม่ฟังตอนนั้นมันไม่ฟังใครอะพี่เรารู้สึกเราเก่งเราดีเรามีความสามารถเราทำอะไรได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกตอนนั้นเราภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจนะคะก็หมดลงแล้วค่ะแต่ว่าเป็นเทปแรกนะคะที่เราได้พูดคุยกับคุณโจ้หรือว่าคุณพุทธิพัฒน์อุ่นสวัสดิ์อาภานะคะใครที่ไปสวนโมกก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณโจ้นะคะเราก็ไปใช้บริการที่นั่นหลายครั้งนะคะที่นั่นก็ใช้บริการเราหลายครั้งเหมือนกันนะคะเราเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะการไปทำงานที่สวนโมกได้เนี่ยอย่างแรกเลยแบบว่านะคะจิตใจของเขาเองเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นแบบว่าใส่ใจชอบในเรื่องของธรรมะอยากที่จะขัดเกลาแล้วก็ที่สวนโมกเองเนี่ยก็เอื้อในการที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ด้วยในเรื่องของจิตใจข้างในสถานที่เนี่ยก็มีส่วนเอื้อเพราะว่าการที่เราได้ร่วมงานกับเพื่อนที่ดีมีธรรมะก็คอยขัดเกลาหรือว่าพูดคุยด้วยความปรารถนาดีกันได้นะคะเรื่องราวของคุณโจ้นะคะยังมีต่ออีก2สัปดาห์ด้วยกันโดยเฉพาะใครที่ติดดีแล้วก็ไม่รู้ว่าเราติดดีแล้วเนี่ยมันมีคุณแล้วก็มีโทษยังไงบ้างนะคะก็มาติดตามฟังกันต่อเสาร์หน้านะคะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราก็ไม่ฟังรำคาญอย่างภรรยาเนี่ยครับเขาก็เตือนนะฮะเราเนี่ยบอกเขาอย่างเดียวเฮ้ยเธอทำหน้าที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวอ๋อแล้วนี่ภรรยาจะพูดอะไรได้ล่ะคะครับพี่นอนยังเจ็บเลยครับขยับนิดคือทำทุกท่าเจ็บทุกท่าหมดใจเราล่ะคะหนักกว่าร่างกายภรรยานะเดี๋ยวมาบอกผมว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินนะแต่เขาต้องการเราเนี่ยคิดได้ไหมยังไม่ได้ที่ผมให้ภรรยาได้ผมไม่กินเหล้าผมไม่สูบบุหรี่ผมไม่เจ้าชู้เราก็ดีนะเขากลับมาเองเหรอ3เดือนเขากลับมานี่ถ้าเขาไม่กลับมาเราก็ไม่ง้อเขาอย่างนี้เหรอใช่ใช่โจ้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากฮะโอ้โหใช่เลยครับขอโทษนะผมฟังแล้วครับพี่ครับพี่ครับพี่มันโดนใจผมมากเลยตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆพี่เรามีอวิชชาที่เรามาบังแล้วเรามองไม่เห็นผมว่าตัวเนี้ยชัดมาก